สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาลองทำเมนูแมกนัมแอฟโฟกาโต้นะครับจากหม้อโมกาพอตเป็นหม้อของจีนราคาประหยัดนะครับ100 กว่าบาทเองนะครับลองหาดูในช้อปปี้ Lazadaได้นะครับก็เริ่มแรกเราก็มาบดกาแฟก่อนนะผมใช้เป็นกาแฟคั่วเข้มเลยนะครับบดที่บดไทม์มอประมาณ 14-15 คลิกนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำร้อนนะในหม้อโมกาพอตของเรานะครับการเติมน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการต้มแล้วก็ป้องกันกาแฟไหม้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็เติมน้ำร้อนลงไปให้เกินตัวเซฟตี้วาล์วของตัวหม้อนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับผมจะใช้เป็นกระดาษฟิลเตอร์นะครับชุบน้ำแล้วก็เอามาปิดตรงตัวแผ่นกรองนะครับช่วยเพิ่มแรงดันในการสกัดกาแฟของเราแล้วก็ป้องกันน้ำพุ่งด้วยนะครับจากนั้นก็มาเติมกาแฟที่เราบดไปในกรวยของหม้อโมคาพอตของเรานะครับแล้วก็ปาดให้เรียบนะครับก็กดเล็กน้อยนะครับให้ตัวกาแฟเรามันเสมอกันนะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปในหม้อนะครับโอเคใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อให้แน่นระวังร้อนนะครับค่อยๆปิดนะใช้ผ้าช่วยด้วยก็ได้นะครับค่อยๆปิดนะครับระวังร้อนก็ใช้ผ้านะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับยกขึ้นบนเตาไฟฟ้านะครับเปิดไฟเบาๆนะครับผมจะเปิดประมาณสักเบอร์3ครึ่งนะครับไม่ถึงเบอร์4นะครับจากนั้นก็รอให้น้ำกาแฟเราไหลออกมานะครับนี่ครับกาแฟของเราไหลออกมาแล้วนะครับสวยงามนะครับจากนั้นก็ยกลงนะครับปิดเตานะครับพักเอาไว้ก่อนนะครับก็เอาพระเอกของเรามาเลยนะครับไอศกรีมแมกนัมนะครับใส่ลงไปในแก้วนะจากนั้นก็เติมเอสเปรสโซช็อตที่เราสกัดในหม้อโมคาพอตของเรานะครับลงไปนะครับค่อยๆเทนะครับเข้ากันมากๆเลยนะครับมาลองชิมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับเข้ากันจริงๆตัวไอศกรีมก็จะมีความหวานของไอศกรีมวานิลลานะครับแล้วก็เข้ากับตัวเอสเปรสโซช็อตของเรานะที่มีขมนิดๆ นะครับก็อร่อยมากๆเลยนะครับมาลองชิมดูนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะครับมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ดูในลิงก์ไบโอผมได้นะครับสั่งซื้อได้หาได้ตาม Shopee Lazada ได้เลยนะครับ